นี่ครับผมตัวแรกจะเป็นน้อง L144 ครับผมแต่จะเป็นสี normal สีปกติจากในคลิปที่แล้วนะทุกคนถ้าเกิดใครได้ดู L144 ลองฟีนของผมใช่ไหมคือน้องตัวนั้นจะเป็นสีแบบสีเหลืองๆสีทองทองสีเผือกๆใช่ปะคือน่าจะเป็นแบบพิเศษเจ้าตัวนี้จะเป็นเจ้า L333 ทุกคนเห็นไหมว่าลายเท่าคล้ายพวกม้าลายเลยทุกคนเห็นนะจะคล้ายพวกซีบ้าแต่ซีบ้ามันจะลายชัดกว่าอันนี้ก็เป็นสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมไอ้ไก่คนดีคนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้ครับผมจะมาป้ายยาทุกคนครับสำหรับใครที่แบบกำลังมองหาน้องปลาที่แบบช่วยกันจับตะไคร่หรือแบบน้องปลาน่ารักเอาไปลงตู้ตัวไม่ใหญ่มากครับผมวันนี้ครับผมจัดมาทั้งหมด2สายพันธุ์ครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงมาจัดเลยนี่ครับผมตัวแรกจะเป็นน้อง L144 ครับผมแต่จะเป็นสี normal สีปกติจากในคลิปที่แล้วนะทุกคนถ้าเกิดใครได้ดู L144 ลองฟีนของผมใช่ไหมคือน้องตัวนั้นจะเป็นสีแบบสีเหลืองๆสีทองทองสีเผือกๆใช่ปะคือน่าจะเป็นแบบพิเศษแต่คือเนี้ยจะเป็นแบบตัวปกติของเขาซึ่งเจ้าสารตัวเนี้ยผมซื้อมาทั้งหมด3ตัวทุกคนผมได้มาจากร้าน EB ครับที่สวนจตุจักรนะครับผมได้มาราคาตัวละ80 บาทครับผมคือตอนเนี้ยผมอยากเอาน้องไปลงบ่อข้างล่างไงบ่อของมันเยอะผมก็เลยจัดมาลองเลี้ยงดูแม็กไซส์มันก็ได้เท่าตัวปกติครับผมประมาณ5-6 นิ้วก็แจ่มเลยนี่ผมให้ด้วยใกล้นี่ประมาณนี้มันมองเห็นยากหน่อยทุกคนเดี๋ยวรอไปดูในตู้ของจริงเลยว่าเป็นยังไงนี่ครับผม3ตัวแรกตัว80เอามา3ตัวคือจริงๆอ่ะผมจะเอาพี่เขา5ตัวแต่พี่เขาหมดไงเขาบอกว่าเหลือแค่3ผมก็โอเคเดี๋ยวมาดูสายพันธุ์ที่2กันเลยครับผมนี่เลยครับผมนี่จะเป็นน้อง L333 ครับผมก็คือน้อง L33 นะครับผมก็คือจะคล้ายๆ L144 คือเขาจะกินพืชแต่เนี่ยคือสามารถกินสัตว์ได้ด้วยนะครับผมก็คือเขากินอาหารเม็ดได้ด้วยจริงๆ L144 มันก็กินอาหารเม็ดได้เหมือนกันมันก็อยู่ในชนิดเดียวกันคือมันไม่ดุแม็กไซส์ก็เท่ากันเลยครับผมประมาณ 5-6 นิ้วน่ารักเหมือนกันลายจะเป็นแบบลายจุดขาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่ผมไปซื้อมาผมซื้อจากร้านพี่ปลาครับผมที่สวนจตุจักรเหมือนกันได้มาในราคาตัวละ250 บาทครับผมพี่เขาแบบมีให้เลือกเยอะมากทุกคนแล้วผมก็เลือกตัวสีเข้มมามันมีตัวสีอ่อนแล้วตัวสีเข้มตัวเล็กตัวใหญ่คนขายเขาบอกว่าน้องเอาตัวใหญ่ไปเลยไหมมันจะได้แบบมันจะได้โตไวผมก็เอ้ยไม่เอาครับพี่อยากได้ตัวเล็กเอามาเลี้ยงเองอยากให้มันโตเองไงทุกคนนี่มันก็อยู่ข้างใต้นี้นี่เห็นไหมมองไม่ได้ชัดคือสีเขาจะเป็นจุดที่ตัวทุกคนก็จะพวกนี้ผมได้ความรู้มาใหม่ก็คือมันเหมือนปลาปกติทุกคนสมมติถ้าเกิดเราเลี้ยงในที่แบบว่าที่แคบๆแบบคือเขาจะโตช้าอาจจะไม่โตได้ซ้ำแต่ถ้าเราปล่อยที่กว้างมันก็แบบเดียวก็แม็กไซส์ละอาจจะใช้เวลาประมาณ3 ปีอะไรอย่างเงี้ยแม็กไซส์แล้วก็ประมาณนี้ครับผมได้มาทั้งหมด4ตัวครับผม2สายพันธุ์เป็น L144 normal ตัวละ80 บาทจากร้านอีบีครับแล้วก็เป็น L333 จากร้านปลานะครับผมที่ส่วนรู้จักเหมือนกันอันนี้250 บาทก็เดี๋ยวเราไปเอาน้องลงตู้กันเลยครับผมไปกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็น้องลงตู้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมเจ้าตัวนี้จะเป็นเจ้า L333ทุกคนเห็นไหมว่าลายเท่าคล้ายพวกม้าลายเลยทุกคนเห็นนะจะคล้ายพวกซีบ้าแต่ซีบ้ามันจะลายชัดกว่าอันนี้จะเป็นขาวดำที่ผมเลือกมาเห็นไหมสีจะค่อนข้างเข้มหน่อยตัวเล็กมากเนี่ยตัวประมาณสัก1 นิ้วกว่าๆ2 นิ้วเท่านั้นเองครับผมนี่ผมก็ให้อยู่ในตู้เดียวกันกับ L144 ของผมเลยนี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวอื่นมันแหนมหมดเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็น L144 ปกตินะทุกคนทุกคนจะเห็นว่ามันจะแบบมีจุดๆที่ตัวสีดำเลยนะข้างๆคือ L144 ลองฟิน 24K ที่ผมซื้อมาเห็นไหมแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยทุกคนเห็นป่ะรูปร่างคล้ายๆกันแต่คือสีต่างกันชัดเจนถ้าเกิดใครไม่รู้อย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดใครแบบเลี้ยงแล้วปล่อยลงแม่น้ำเขาอาจจะคิดว่าเป็นซักเกอร์บ้านเราได้ทุกคนเห็นนะมันมีจุดนิดหน่อยเองนะน้องก็น่ารักเหมือนกันนิสัยเหมือนกันเลยครับนิสัยดีแต่ถ้าเกิดเทียบความน่ารักนะทุกคนอันนี้ตัว80 บาทมันเทียบไม่ได้เลยกับลองฟินมันแบบเฟี้ยวกว่าเยอะด้วยนะน่ารักกว่านี่ผมเลี้ยงมาประมาณเดือนเดียวเนี่ยทุกคนโตแล้วเลี้ยงในตู้เล็กด้วยมันก็ยังโตอยู่ให้ดู L333 ต่อเป็นไงทุกคนน่ารักไหมตัวละ250เองแจ่มมีตัวใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะทุกคนก็ไปลองไปเลือกดูได้ถ้าใครสนใจหาซื้อง่ายเลยที่สวนจตุจักรทุกคนร้านเขาน่าจะเปิดทุกวันอะถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วที่ร้าน EB ขับทุกคนมันก็มีเยอะมากเลยมันมีทั้งแบบสายปกติใช่ไหมแบบนี้ตัวดำๆแล้วก็มีลองฟินแบบที่ผมมีก็มีแล้วก็มีแบบเหมือนลองฟินอย่างเงี้ยเป็นสีเนี้ยแต่เป็นหางสั้นก็มีแล้วก็มีซูเปอร์เลสตัวละ650 บาทตอนแรกผมจะโดนแล้วแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อน
ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไก่คนดีคนเดิมหน่อยครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ